ฮันแน่ลืมกดไลค์เลยสิกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์แล้วกดติดตามแล้วกดลูกกระดิ่งแล้วไปดูคลิปกันเลยว้าวเมืองแถวนี้จะเริ่มยังไงในแถวนี้เนี่ยนะโอ้โหเป็นทุกอย่างนะตรงสะพานบ้านนู้นยังสวยลูกหูลูกตาโอ้โหไม่อยากจะเชื่อมาก่อนเลยว่าโอ้ยว่านี่จริงเด้อว้าวอะไรต้นไม้เนี่ยเฮ้ยสวนสาธารณะเออเจ๋งเลยเดี๋ยวนะน้ำมันอะไรอะป้ายอะไรฮะป้ายอะไรวะอะไรอะฮะอืมอะไรจีว่างให้ซื้อติดต่อข้างๆโอ้ตรงนี้เหรอข้างๆไหนวะเอ้ยมีบ้านเยอะเลยอย่าอยู่เลยแต่บ้านนี้จุดไฟที่น่าจะแบบจะลามเนี่ย ไม่รอแต่โอ้ก็น่าอยู่เยอะเลยอ่ะโอ้ข้างๆเหรอโอเคตรงนี้ได้หืออะไรป้าเนี่ยวีลคัมสเตรนเจอร์ยินดีต้อนรับคนแปลกหน้าอะไรครับพูดนี่มันไม่ค่อยน่าซื้อเลยอ่ะสวัสดีครับผมเฮียจิ๋วอ๋อโย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 เลยวะฮะว้าวอะไรโยโยสวัสดีฉันชื่อริชาร์ดนะฉันเป็นเจ้าของเมืองที่นี่เลยโยโยโยสวัสดีครับผมคุณริชาร์ดหน้าตาคุ้นๆเนี่ยเอ้ยคุ้นอะไรไม่มีแล้วนะเอ้ยหน้าใหม่เราฮะใช่หน้าใหม่ครับผมว้าวป้าแต่ที่นี่ใหญ่มากเนี่ยไปง่ายใหญ่ใช่ไหมล่ะฉันเนี่ยก็ซื้อมาก็ตั้งทำหลายอย่างเอาล่ะแล้วอยู่ไหนอ่ะพอดีว่ามีป้ายนะอ๋อป้ายหรือใช่ใช่ๆมีที่วางให้เช่าซื้อน่ะแล้วพ่อหนุ่มอยากจะซื้อหรือว่าจะอยู่ซื้อบ้านอยู่อ่ะอยู่บ้านอยู่เหรอผมมีห้องนี้พอเนี่ยห้องนี้เนาะเฮ้ยมองไปหน่อยฮะเอาเป็นว่าจะซื้อเท่าไหร่อ่ะโอเคผมมี6ท้องกันนะโอเคแล้วก็คิดว่าน่าจะซื้อที่อยู่เนี่ยที่อยู่ว่าซื้อได้แต่บ้านไม่พออ่ะไม่พอแน่นอนแบบที่อยู่ได้พอมั้ยครับที่อยู่ได้พอเด้อจะแน่ใจเด้อแน่ใจอ่ะก็ได้เดี๋ยวเรียกช่างมานี่ให้หน่อยกันนะโอเคมั้ยได้ฮะแล้วผมขอสร้างบ้านอยู่ก่อนได้มั้ยตามสบายเดี๋ยวสู่เมืองนี่กันนะอันนี้มีชื่อเมืองมั้ยอ่ะไม่มีชื่อฮะงั้นชื่อเมืองริชาร์ดแล้วกันนะเดี๋ยวตั้งเมื่อกี้เหรออ๋อใช่สุดยอดจริงๆเลยโอเคมันได้อย่างนี้สิเอาล่ะงั้นผมไปก่อนแล้วนะโอ้ขอบคุณมากเลยยิ่งสูงเมืองริชาร์ดนะครับผมริชาร์ดก็ริชาร์ดเอาล่ะแล้วเอาไงดีมีไม้แล้วตัดไม้เนี่ยถ้าผมจะหาไม้อ่ะไปตัดที่อื่นที่นี่ไม่ให้ตัดโอ้ตัดที่นู่นใช่ไหมอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวสร้างหลุมกันแล้วกันโอเคสร้างบ้านอยู่แล้วกันนะไอ้ที่อยู่บ้านก็ทำมันก็ได้โอเคเอาล่ะสร้างเป็นหลุมมาบ่อตรงนี้กันฮึบเอ้ยเจ้าฮะเดี๋ยวเขาจะสร้างบ้านขนาดเล็กๆนี่นะเนี่ยเดี๋ยวกล่องอะไรฮะเฮ้ยไม่บอกทั้งว่ามีการฆาตกรรมเกิดขึ้นโยโยไปโยโยเดี๋ยวว่าโอเคฟิล์มมีอะไรอยู่เฮ้ยกระดูกกระดูกอะไรอ่ะสมุดอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวอุดก่อนอะไรอ่ะเดี๋ยวเบลเบลตะเกียบตาโอเคเอามานี่ปึ๊บไหนคืออะไรฮะห้องลับในเมืองนี้ อะไรอ่ะ1หลังร้านกาแฟ2ใต้สะพาน3ในสวนสาธารณะ4ประภาคา5บ้านหลัง603แล้วบ้านนี้พังฮะแล้วไป603ไม่รู้เลยหมายว่าหึแล้วกาแฟด้วยเหรอลองดูดีกว่าสิที่เป็นสวนสาธารณะแล้วมีโอวิสะพานเอ้ยเมืองใหม่นู่นเลยโอเคคิดว่าน่าจะต้องนี่นี่ร้านอะไรฮะอ๋อโอ้ดูชาวบ้านเลยเดี๋ยวมีชาวบ้านด้วยเหรอเฮ้ยเจ๋งอ่ะเฮ้ยนี่อะไรอ่ะฮะว้าวกาแฟเหรอโอ้กาแฟโอเคกาแฟเหรอน่าสนใจหน่อยสิโอ้ยินดีต้อนรับครับผมน้ำพองครับนี่ครับผมสนใจกาแฟแล้วครับเนี่ยมีอะไรอ่ะโอ้นี่อะไรอ่ะอันนี้คือเค้กกาแฟสนใจหรือเปล่าครับเค้กกาแฟน่าสนใจนี่นะแต่ว่าโอเคงั้นขอกาแฟสักแก้วผมอ๋อแก้วหนึ่งราคา1ทองนะฮะ1ทองฮะมันแพงเหรออ๋อก็ปกตินะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวนะผมขอถามหน่อยแล้วบ้านอย่างนี้กี่ทองอ่ะอ๋ออันนั้นไม่ใช่ทองครับผมมันเรียกว่าใช้มากกว่านี้ใช่อะไรอ่ะใช่บล็อกบล็อกเพชรนะบล็อกเพชรกี่บล็อกเหรอก็1 2 3 4ก็เยอะนะครับนะแล้วคุณมาเป็นใครเป็นหน้าใหม่อ่ะใช่ผมอ๋อนั่งก่อนสิครับนั่งก่อนสิโอเคกาแฟได้โอเค1ท้อผมโอ้ขอบคุณที่บริการนี่ครับผมแล้วกาแฟโอ้กินแล้ววิ่งเร็วขึ้นอ๋อรู้สึกคอกระปี้กระเป๋าโอ้โหรู้สึกดีจังเลยอ๋อดีเกินเอาล่ะว่าแต่ที่เกิดขึ้นเนี่ยอ๋อที่นี่แล้วที่นี่ก็เป็นเมืองใหญ่แต่นะ
เอาแล้วซื้อบ้านราคากี่ทองเนี่ยผมซื้อไปก็ราคานิดนึงอ่ะงั้นเลออาจจะต้องรับสภาพให้หน่อยกันนะเพราะอย่างนี้มีแต่คนรวยอยู่เดี๋ยวนอกอะไรนะเอาล่ะถ้ามีแล้วก็สามารถมาขอความช่วยเหลือฉันได้นะเอาขอบคุณครับผมคุณเป็นคนแรกที่ชื่อผมเนี่ยไม่เป็นไรเอาล่ะเราขายกาแฟให้กับทุกคนนะเออถ้าไม่มีตังค์ก็สามารถมาขอทำงานกับฉันได้นะจริงเหรอครับจริงสิเอาล่ะงั้นก็วันนี้ก็ไปเล่นก่อนแล้วกันนะเมื่อนี้ใหญ่หน้าดูนะโอ้ขอบคุณครับผมเดี๋ยวผมจะกลับมานะครับพนักงานเลยขอบคุณครับพี่ใหญ่ช่วยเป็นคนดีที่นี่เนี่ยเจ๋งเลยโอ้แต่ว่านะห้องลับเหรอหลังร้านกาแฟไหนร้านกาแฟอยู่ไหนตรงนี้เหรอห้องลับร้านกาแฟตรงนี้เปล่าไหนสิงอกงอกงอกอะไรเว้ยนะตู้เซฟนี่ห้องลับเนี่ยห้องลับที่มีตู้เซฟนี่เหรออะไรอ่ะอะไรอ่ะนี่กาแฟแล้วก็มีอะไรอ่ะช็อกโกแลตมีวอลอะไรเนี่ยขอเอามาสักหน่อยนี่อะไรฮะเป็นการออฟบอมบอมบ้าบูบ้าทีเออคืออะไรอ่ะชิมหน่อยรสชาติไม่อร่อยเลยมันเหมือนน้ำโค้กผสมช็อกโกแลตเลยช็อกโกแลตบาร์ช็อกโกแลตสตรอเบอรี่จุ่มช็อกโกแลตแล้วก็มีคุกกี้ช็อกโกแลตแล้วก็มีอะไรอ่ะพายช็อกโกแลตโอเคไม่ค่อยถูกอะไรของหวานเอ้ยเดี๋ยวเก็บไว้คนนึงดีกว่าเอาเป็นกาแฟเหรอเอ้ยอย่างนี้ต้องมาชิมทีละแก้วเพื่อความแบบว่ากินแล้วกระปี้กระเป๋าโอเคทีละแก้วไม่เป็นไรมั้งเออมันคงอาจจะไม่ใช่สูตรขายมั้งเออแต่ว่าไม่เคยเห็นสูตรนะไหนซิว่ามันจะมีอะไรแตกต่างที่เราไปกินเราไปกินไหมเอาล่ะเฮ้ถ้าไม่มีอะไรเข้าไปอย่างเฮ้ยนี่มันมอคค่ามอคค่าเหรอมอคค่าใช่ไหมโอ้เกียร์วิ่งเดิมเหมือนกันสวยมีมอคค่ามีเอสเปรสโซ่มีคาปูชิโน่แล้วมีลาเต้แล้วมีแม็กมาชิชัมเถอะโอเคมีโคบรีแล้วก็มีคอนน่าคอฟฟี่แล้วมีอเมริกาโน่โอ้กินแต่กาแฟเลยดีจังเลยเอาล่ะต่อไปใต้สะพานเหรอมีใต้สะพานโอ้ใต้สะพานว้าวใต้สะพานมันไกลไหนเลยเนี่ยโอ้สุดยอดนี่ก็วิ่งเร็วได้ทั่วไปเจ๋งเลยเอาล่ะโอเคใต้สะพานไหนโหมันซาดินตะบันไม่มีข้าวตลาดเลยเนี่ยเออแย่เนี่ยมันจะมีอะไรอย่างนี้ด้วยมีด้วยเหรอไม่รู้แฮะมีจริงไหมไม่รู้พอละไม่รู้แหละถ้าสะพานเหรอนี่ปะขอตั้งใต้สะพานเงี้ยแบบว่าแกล้งตายไงแล้วก็ขอตั้งหน่อยครับอย่างเงี้ยไม่ได้ใช่นะเอาละแล้วมันจะมีของเนี่ยนี่อะไรฮะโอ้นี่อะไรอ่ะ User Island Station อ๋อมันเป็นรถไฟเหรอเจ๋งเลยรถไฟไปนู่นใช่ไหมอ๋อเจ๋งแต่ต้องมีอะไรดีหาทางลับเหรอห้องลับมันมีห้องนี้จริงๆเหรอเออถูกแม่งไม่ได้เอ้ยเอาห้องลับโอ้ยนี่เหรอห้องลับตรงนี้มีอ้อยวางนี้คือเส้นทางลับมั้งเหรอเฮ้ยก็จริงอยู่เพราะว่ามีใครมาปลูกอ้อยตรงนี้หรอกเฮ้ยเอ้ยนี่ก็นี่เลยโอ้ไหนสิไม่อยู่อะไรวะเนี่ยเอ้ยห้องลับนี่มีรถเหรอว้าวขับไปด้วยเจ๋งว้าวออกไอ้นี่โอเคเป็นหัวเราอึ๊บโอเคแล้วก็ออกเลยอาจจะไม่ถมจริงแต่ก็ได้รถมาแล้วเว้ยเฮ้ยมีรถเดี๋ยวนะเดี๋ยววางกันโอเคปีก่อนอึ๊บวันนี้เขารู้อึ๊บนี่ไงโอ้ได้รถมาแล้วขับเลยโอ้ยเจ๋งแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้สบายๆดิไม่ต้องแบบนี้แล้วโอเคสวยเอาล่ะทีนี้รอไปต่อดีแล้วก็เลี้ยวชึบนี่สวยเอาล่ะที่ต่อไปลำรถละนี่เลย บ้าไม่มีรถโอเคต่อไปเป็นสวนสาธารณะโอเคงั้นเอาไว้ก่อนนะแล้วของฉันโหเท่เลยเอาล่ะสวนสาธารณะนี่เหรอเอ้ยชอบมากเลยบรรยากาศนี้โอเคเอาโต๊ะมีแต่เก้าอี้ก็ยังนั่งไงดีอ่ะนั่งไงดีวะชีวิตนี้ต้นไม้เหรอหรือนอนนี่ดิด้วยนอนไงนอนไงนอนงี้เลยนอนไม่ได้สงสารนะมีตรงนี้ว้าวเดี๋ยวเฮ้ยมีสายเหรอห้องรับมีสายไหมเนี่ยฮะอย่าเฮ้ยมันต้องมีแน่ๆเลยเฮ้ยแต่ว่า
มันไม่มีทรายอันนี้ด้วยว่ะมีแต่กาบอ้าวแสดงว่ามันคือจุดลับใช่ไหมโอเคเฮ้ยว้าวมีด้วยไหมน่าจะแบบว่ามีแค่ทรายเงี้ยโอเคอะไรเนี่ยว้าวมีอะเนี่ยต้นไม้ต่างๆมีรูปภาพมีโอ้ยนี่มันขวานนี่ว่ะขวานเสร็จแล้วโอเคเรามีชุดกงชุดเกาะโอ้ตอนนี้ไม่ใช่ไม่คิดอะเป็นห้องลับที่นักเก็บขวานแล้วกันนะโอเคต่อไปที่ต่อไปคือที่4ประภาคาเหรอไหนว่าประภาคาลองไปถามมั้ยอะเตียเตียริชาร์ดอะเตียริชาร์ดเตียริชาร์ดอะไรโยกำลังมาเลยโยเตียริชาร์ดเตียใครเป็นเตียแกวะฮะคุณเจ้าของเมืองริชาร์ดแต่ค่อยดีน้อยเอาล่ะว่าอย่างไรลือเจ้าลูกชายลูกชายนะโอเคผมเองรู้ว่ามีประภาคาอันนี้แม่ประภาคาลือโอ้ก็ต่อไปอีกเมืองนึงนะก็สามารถนำรถไฟหรือเดินไปก็ได้นะครับทำไปขยายพรนะโอเคได้เลยครับผมขอบคุณครับผมไม่เป็นไรนะโอเคต้องไปอีกเมืองเหรองั้นขับรถดีกว่าหน่อยสิรถของฉันโอเคนี่เองไปเมืองเราต้องขึ้นสะพานขึ้นสะพานโอเคขึ้นสะพานโอเคเอาไหนวะขวาร้ายสายเอ้ยสายอยู่ที่นี้งอที่จะตั้งรถไฟไม่ได้แต่มันช้ามีอะไรดีกว่าเรามาสุดยอดเฮ้ในพระพาคาโอ้ล่ะโอเคเราต้องไปต่อดีถ้าตรงน่าจะไกลแฮะไม่ว่าจอดตรงนี้แล้วกันนะก็วางตรงนี้โอเคเอาล่ะพระพาคาฉันมาแล้วเดี๋ยวสิมีอะไรอยู่ว้าวนี่ก็สวยงามเนี่ยน่ารักเลยหนึ่งเลยอย่างนี้โอเคเดี๋ยวนี้แล้วก็อันตรายสตาร์พลันเหรอไม่สนทำไมอ่ะผมมาตามหาของไม่มีใครหรอเนาะโอเคปึ๊บไหนมีประภาคามีอะไรอยู่ตัวเซฟมีหรือเปล่าเอ๊ะประภาคาจะพูดตรงไหนอ่ะปึ๊บมึนหัวนะทุกคนโอเคโอ้มีกล่องค้างเหรอโอ้บนนี้น่าจะสูงสุดของตรงนี้เหรอน่าจะไม่ใช่หรอกมันสูงกว่าโอ้มีโรงแรมด้วยแฮะน่าไปนอนเลยโอ้แสบตาเฮ้ยนั่นคือบ้านของใครบ้านน้ำมันของอะไรของริชาร์ดเหรอใช่บ้านของริชาร์ดนู่นโอเคโอ้แต่บางนี้ก็ใหญ่ใช่ได้เนี่ยโอ้สุดยอดสุดยอดเอาล่ะโอเคเราก็โอเคอะไรฮะยังหาห้องลับไม่เจอเลยห้องลับเหรอห้องลับเนี่ยว่าไหนบอกฉันทีได้ไหมโอ้ห้องลับนี่เหรอมีจริงเหรอโอ้โว้ห้องลับมีอะไรกันแน่นะฮะอะไรนะมีเขาบันบักอยู่เหรอทำไมอ่ะมายุ่งดีกว่ามายุ่งดีกว่าเดี๋ยวไปแตะอะไรเดี๋ยวแตกเขาแตกไอ้ว่าไม่เป็นความลับของที่นี่นะโอเคต่อไปหลังบ้าน603แล้ว603อยู่ไหนอ่ะมานี่ไม่รู้จักเมืองใครเลยว่าจะลองเดินดีกว่าสิเมืองที่นี่ก็สุดยอดสุดยอดนี่เลยมีไพรเวทเป็นมาไพรเวทเหรอนี่ก็เป็นแบบว่าย่าคนรวยที่สุดนะเนี่ยวันนี้ไพรเวทโอ้เขาไม่ได้ด้วยโอเคงั้นโรงแรมน่าจะอยู่ได้เนี่ยแต่ว่าแค่ว่าอีกทีนึงตอนนี้ก็โอ้โหบ้านใหญ่มากนี่ก็ไพรเวททำไมจะเข้าอ่ะเฮ้ยไปโดดน้ำตบแต่วันฮึบหนาวไม่น่าลงเลยนะจะเดี๋ยวโอเคเรากลับมาดีกว่าโอเคอันนี้ก็โอ้โหสุดแม่สุดยอดเอาล่ะโอเคโอเคสักวันหนึ่งเฮ้ยมีแม็กตัวนั่นด้วยโอ้โหสุดยอดเอาล่ะต้องกลับไปไหมเราต้องเริ่มสำรวจในบ้านเลยโอ้603แม่ใจงอนเหม็นเลี้ยวอะไรเลยแต่ก็ใช้ได้นะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเลี้ยวขวาเพื่อลงจากที่นี่โอเคเราจะสวดบ้านอีกพาสายที่จังหวัดไหนที่ไปเลยเอาล่ะนี่สเตชันโอ้โหสวยเลยนะโอ้ยบ้านสวยเลยโอ้ยบ้านสวยย้ายอยู่ดิเนี่ยไม่ได้เอ้ยบ้านนี้อะไรเนี่ยเล็กนิดด้วยสร้างโดยใครดูแต่ว่าโอ้แต่ประตูบักโอเคเข้าใจเดี๋ยวนี่มันของสามเนี่ยนี่มันใครอ่ะนี่มันคนรวยนี่หว่ามีเงินข้างหลังด้วยที่อะไรนะเอ้ยแล้วว่าเดี๋ยวโอเคขับเรือทึบเอาไงเนี่ยต้องบอกว่าหลังบ้านเหรอโอเคมันเนี่ยเฮ
ึบเพิบโอเคสวัสดีครับผมมีอยู่บ้านขายตัวแต่ว่าผมมาเพื่อจะแต่บ้านคุณเชื่อเพิบเพิบโอเคโอ้ห้องนี้มีโคตรสวยเลยนั่นจะเป็นอะไรโรงแรมเหรอว้าวมันใหญ่ดีแฮะเนี่ยโอเคว่าแต่ไหนหลังบ้านนะนั่นก็เจอบ้านเออเมื่อกี้ไข่โผล่แล้วคันหูไปแปลกๆคันหูอะไรโอเคมีสระน้ำสุดโตด้วยมันมีอะไรอ่ะอะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะบ่อนห้ามเหรอเอ้ยนั่นใครนะฮะเอ้ยไม่รู้โอ้เดี๋ยวอะไรมีกับอย่างนี้เหรอเดี๋ยวรอนะว่าโอเคครับโอเคโอ้ยโดนสายตาฝาดโอเคเออผมมาแล้วไหนสิว้าวห้องเพชรสวยงามไหนสิมีอะไรอยู่โอ้โหป๊อปเพชรโอ้โหนี่มันห้องรับของแท้เลยเฮ้ยเอาว่าไม่เดี๋ยวมั้งถ้าเก็บแม่โดนแปลว่าเราแค่ขอสักบล็อกละกันนะขอสักบล็อกละกันนะถือว่าเราเป็นคนจ้องรับนี่ไงเออว่าแต่ทำไมเจ้าสมุทรนี่ถึงมีแบบนี้ได้นะช่างเถอะนะรีบดีกว่าเฮ้ยเมื่อกี้ใครนะฮะเออไม่มีไม่มีเฮ้ยกลับมาอีกเด็กๆน้อยเฮ้ยมีอะไรผมแค่จะเล่นเฉยแต่เล่นอะไรอ่ะไม่กลับมาเนี่ยกลับอะไรก็ไปแล้วโอ้นั่นล่ะไปดูบ้านที่ว่าบ้านเราเป็นไงราคา6ทองไหนบ้างเราอ๋อนู้นบ้านนะเอ้ยก็ไม่ได้แย่นะเอ้ยใช้ได้เลยเอ้ยใช้ได้เลยนี่แน่โอ้อ๋อสวัสดีครับผมช้างก่อนครับเออดีครับผมอุ้ยนี่บ้านผมเนี่ยอ๋อใช่แล้วครับผมเฮ้ยนี่ท่าทองจริงเหรอใช่ครับผมว่าบ้านมันก็ไม่ค่อยสวยมากอุ้ยโคตรสวยเลยเองก็พออยู่ได้แล้วเนี่ยเอ้ยแต่บ้านอื่นตัวก็จริงแต่ว่าเอาว่าเอาจริงพี่เอาจริงเนี่ยครับผมงั้นเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับผมโอเคครับผมว้าวเป็นไม้ใช่ได้เนี่ยมีเตียงอยู่ก็ปูนแล้วเย่เก็บกาแฟเลยถ้าเราเอาสูตรที่ไปขายห้องนี้โดนแต่ว่าไม่ดีเราจะทะยศเขาไม่ได้ขาดเอาล่ะวันนี้แล้วก็เก็บสมุดกับนี่ไว้กับตัวไม่งั้นของหายแน่สูตรที่ไม่สูตรกาแฟที่ไม่เคยขายในร้านมาก่อนเพราะในค้านขายแค่กาแฟปกติใช่เถอะแต่การให้เรารู้ห้องรับอื่นนะไปมันก็ไม่ได้ดีนะอย่างเช่นสูตรแล้วกาแฟห้องใต้ดินที่มีรถรถฟรีแล้วก็มีต้นไม้ว่าเดี๋ยวมียิ้วขวานตัดไม้สร้างบ้านอื่นแล้วกันนะเฮ้ยอะไรอย่างนั้นในที่นี่ที่แรกก็มีปัญหานะอะไรนี้ก็นอนตายดีกว่า